ำไมการกระจายมันไปกระจุกที่เมืองที่เมืองใหญ่หลักๆมันไม่กระจายไปสู่ท้องที่ที่เขาต้องการหน่อยจริงปกติเพราะว่าจริงผมเนี่ยทุกวันนี้ผมก็ยังอยากกลับมาอยู่บ้านบ้านผมก็อยู่กรุงเทพใช่ไหมแล้วก็ถ้าเป็นไปได้นี่ทุกคนก็อยากกลับมาอยู่กับพ่อแม่อยู่ใกล้ๆพวกนั้นแต่ว่าการที่จะออกไปอยู่ต่างจังหวัดแล้วพวกนั้นเนี่ยก็ถ้ามีแรงจูงใจที่ดีอย่างเช่นสวัสดิการที่ดีมีพวกค่าแรงอะไรพวกนั้นก็โอเคปัญหาคือค่าแรงทุกวันนี้ก็ถือว่าใช้ได้เงินเดือนค่าตอบแทนค่าเข้าเวรปัญหาที่แย่คือการบริหารภายในของพวกหอจอแล้วก็พวกการบริหารภายในองค์กรแพทย์เองมากกว่าที่ไม่ดีทำให้แบบเด็กไม่ค่อยอยากอยู่อ่ะคือแม่ก็คนมันก็รั่วไปเอกชนหมดที่ผมไม่โทษหมอที่อยู่เอกชนนะเพราะว่าเพื่อนผมที่อยู่เอกชนกันเยอะแล้วส่วนมากเนี่ยส่วนมากก็ตั้งใจรักษาคนไข้กันมากเพียงแต่ว่าอยู่ในระบบราชการมันอยู่ไม่ได้ป่วยจริงคือแบบไปทำอะไรมันก็ขัดไปหมดอ่ะแล้วผู้บริหารแบบไม่ค่อยเห็นใจเราอย่างตอนที่ผมเคยเขียนในหนังสือแล้วตอนที่อาเสียชีวิตอาที่แบบเขาเป็นคนค้ำประกันส่งให้ผมกู้กยศ.เรียนหมอเนี่ยแต่ผมจะไปขอร่วมงานศพเขาก็ยังหาคนมาช่วยไม่ได้ทั้งที่ผมแจ้งล่วงหน้าเป็นเดือนเลยนะประมาณนั้นเวลามีปัญหาเราก็ไม่ค่อยปกป้องเนาะนี่แบบยังไงไม่ช่วยขอให้เราไปดิ้นรนเอาเองอย่างเมืองนอกเขามีวิธีในการฟ้อนให้หมอกระจายไปสู่พื้นที่ให้ตรงกับประชากรอะไรเงี้ยมีวิธีที่ต่างจากเมืองไทยไหมไม่นะไม่จริงแล้วไม่แน่ใจอันนี้ต้องถามแพทยสภาแต่ว่าไอ้ระบบถ้าเราไม่มีการระบบบังคับใช้ทุนเนี่ยทุกวันนี้หมอน่าจะขาดแคลนกว่าดีเยอะไปที่ตามต่างจังหวัดเพราะว่ามันจะมาประจุแถวในเมืองถ้าไม่มีการบังคับไปใช้ทุนซึ่งมันก็ไม่ค่อยตอนนี้เขาก็ยังถกเถียงกันอยู่ว่าจะแก้ยังไงอาจจะเพิ่มปริมาณเงินที่ว่าต้องจ่ายถ้าสมมติผิดสัญญาการใช้ทุนหรือว่าอาจจะให้ใช้ทุนนานมากขึ้นอะไรพวกนั้นแต่ก็ยังเถียงกันไม่จบแต่ผมไม่ค่อยเห็นด้วยนะเพราะทุกวันนี้มันก็ไม่ค่อยมีใครอยู่ในระบบอยู่แล้วส่วนมากก็จ่ายเงินผิดสัญญาแล้วออกไปเลยเพราะมันไม่เยอะไงมัน 400,000 เองใช่มั้ยอาจจะอัพเพิ่มสักนิดนึงสักล้านนึงอะไรพวกนั้นยังพอได้แต่มีคนเสนอบอก20 ล้านนี่ผมว่าไม่ต้องพูดถึงเรื่องหมอลาออกไม่ลาออกเลยพูดถึงเรื่องหมอจะมาเรียนมากกว่าจะมีใครจะมาเรียนถ้าสมมุติออกมาผิดสัญญาได้อย่างนี้แก้ปัญหานึงไปสร้างอีกปัญหานึงนี่ที่ปัญหาอยู่ที่ระบบจัดการระบบอะไรราชการไทยที่ว่าสสจมีปัญหาอะไรนั่นแหละระบบราชการก็ถ้าเป็นไม่ได้นะผมอยากให้เป็นแบบของเอกชนมากกว่าเอกชนเข้าบริหารดีจัดการดีมากกว่าแล้วก็หมอที่ใช้ชีวิตกับพวกอะไรเอกชนก็แฮปปี้กว่าไม่เหมือนพวกที่เด็กโง่ๆนั่นแหละที่ยังทนอยู่ราชการพวกผมยังต้องโง่ๆอยู่จริงอันนี้มุกเลยเพราะว่าเพื่อนผมที่เป็นพวกหมอราชการนี่ก็คุยกันบอกมีแต่พวกเราเนี่ยที่ไม่โง่ยังอยู่ในระบบอยู่ไม่ยอมออกไปข้างนอกไปดีแล้วคนอย่างจ่าทำไมยังอยู่แบบโรงพยาบาลรัฐอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังไงดีถ้าเอกชนนี่อย่างในเมืองเนี่ยหมอก็เยอะแล้วใช่ไหมแล้วก็ที่ตรงนั้นมันขาดแคลนแล้วก็คนไม่ค่อยไปอยู่ตรงนั้นก็ดีกว่าช่วยอย่างไรก็ได้ช่วยบ้างแต่เราไม่สามารถบังคับให้คนอื่นทำอย่างที่เราคิดได้ไงคือทุกคนมันก็ต้องมีชีวิตของตัวเองผมก็ไม่รู้ตรงนั้นคือตรงนั้นอีกกี่ปีทุกวันนี้ผมก็อยากกลับมาอยู่ในกรุงเทพเหมือนกันคือคุณจะอีกอย่างนึงเมืองไทยปัญหามันเราใช้ระบบอุดมคติคือเราเน้นยัดเยียดให้กับหมอรุ่นใหม่บอกคุณต้องทุ่มเทคุณต้องอุทิศตนคุณต้องมีอุดมคติรักษาคนอยู่ในชนบทที่ห่างไกลไอ้คนที่พูดแม่งอยู่บนหอคอยไม่เคยออกมาอยู่อย่างที่พูดเลยอันนี้ผมเจอมากับตัวเลยไอ้พวกผู้บริหารเนี่ยไม่ชอบพูดอย่างนี้แล้วพอมันบอกว่ามันชอบอ้างสมัยเมื่อสัก20ปีก่อนมันบอกโอ๊ยสมัยก่อนผมก็อยู่ได้สบายมันมาดูสมัยนี้ดิไอ้จริงมาอยู่เวรสมัยนี้มาอยู่โรงพยาบาลชุมชนสมัยนี้แล้วทำให้ได้แบบสมัยก่อนถ้าทำได้จะกราบให้อย่างเงี้ยแหละก็คือมันจะยัดเยียดอุดมคติแต่ว่าไม่ปรับปรุงระบบให้แบบมันเป็นไปได้ไงงั้นเรื่องนี้ก็คล้ายๆกับดราม่าในชีวิตที่สุดของจ๋าที่เคยที่เหมือนที่จ๋าเคยเล่าว่าแบบพอไปบ่นในพันทิปโดนด่าเลยว่าทำไมไม่อุทิศตนขณะมีคนสสจมาคอยจะดูด่าเลยนะไม่เผาพี่กับสสจไปหลายปีนะไม่สนแต่ก็เหมือนเป็นกระทู้แจ้งเกิดไงนะใช่ดังใช่ไหมใช่ยูเซอร์เนมแต่หลังจากนั้นก็ประมาณ2ปีมาถึงเริ่มทำเพจดังเคยอ่านในกระทู้พันทิปอันหนึ่งแล้วคือเหมือนเขาตั้งกระทู้ด่าจ่าประมาณว่าเนี่ยจะไม่อยากไปรักษากับจ่าพิชิตยังไงคือคิดยังไงไม่สนใจจริงๆทุกวันนี้เราใช้ชีวิตในอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันก็แบบความเห็นมันเยอะถ้าสมมติเราจะฟังทุกเรื่องเครียดไปหนาแล้วก็ต้องรู้จักปล่อยให้แบบผ่านไปบ้างก็คือรับฟังแต่ไม่จำเป็นต้องคอยตามอ่านก็อ่านแต่ก็ไม่ต้องสนใจมากอะไรไม่ต้องไม่จำเป็นกับชีวิตเราก็ไม่ต้องทิ้งไปการรู้เข้าใจก็รู้ฟ้าไปเราเคยมีคนไข้มาพอเจอเราจำจ่าได้เราเอ้าจ่าพิชิตมีเอาหนังสือมาให้เซ็นแล้วก็มีแบบ
มาคนแค่อายุ70 80แกนั่งเล่น Facebook อยู่ข้างหน้าพอเข้ามารักษาเสร็จพอรักษาเสร็จแกบอกว่าหมอคนไลฟ์เพจหมอได้นะอะไรประมาณนั้นแต่ยังไม่เคยมีกระแสด้านลบที่มาแบบเจอแล้วไม่เอาอย่างนั้นการทำเพจมีผลกระทบต่อชีวิตจริงเลยบ้างไหมไม่มีแง่ดีแง่ลบไม่มีเลยไม่มีเลยไม่มีเลยไม่เพราะว่ามันยังไงอ่ะผมค่อนข้างแยกเด็ดขาดระหว่างชีวิตจริงกับในเพจชีวิตจริงผมก็ต้องรักษาคนไข้เป็นเรื่องจำลองส่วนในเพจก็ทำเรื่องดราม่าก็ทำไปไม่ค่อยมาโยงกันยกเว้นประเด็นเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพที่เราจะเอามาเชื่อมโยงกันบ้างเล็กน้อยแต่ไม่ค่อยเกี่ยวเรามีวิธีการในการเลือกประเด็นดราม่าเอายังไงเพราะจากเท่าที่อ่านเรื่องของจามาคือเหมือนกับจาบอกทุกวันอ่ะจริงๆมีดราม่าเยอะมากแต่ว่าก็เลือกแค่เรื่องที่สนใจใช่แค่นั้นเรื่องที่สนใจเรื่องที่อ่านแล้วคิดว่ามันคนน่าจะรู้คนอื่นน่าจะรู้ด้วยไม่ใช่แบบรู้อยู่ในวงแคบๆหรือว่าเป็นเรื่องที่แบบมีคนต้องการความช่วยเหลือแล้วก็มาทำแล้วจาก็ไม่เคยคิดจะไปแบบยังไงเถียงกับคนที่มาคอมเมนต์ด่ามันอะไรใช่ไหมคะอ๋อบางอยู่ที่อารมณ์วันไหนว่างๆก็ไปนั่งคุยไปนั่งด่าเคยเห็นจ่าพูดว่าจริงๆแล้วแบบที่ดราม่ามันเกิดทุกวันนี้ได้เพราะว่ามีตรรกวิบัติคืออะไรทำให้จ่าคิดอย่างนั้นหรือว่าทำไมถึงสนใจเรื่องตรรกวิบัติเป็นพิเศษก็ถ้าสมมติดูคอนเซ็ปต์ของดราม่าช่วงปีแรกๆนี่จะเห็นว่าแทบทุกเรื่องเลยจะเป็นเกี่ยวกับตรรกวิบัติล้วนๆเลยซึ่งมันอยู่ในหนังสือเล่มแรกเลยก็คือเอามาเรียงเป็นดราม่าเป็นหนังสือได้เล่มนึงเลยก็คือผมก็เลยคิดว่าพื้นฐานของทุกวันนี้เนี่ยมันก็ยังเป็นตรรกวิบัติอยู่แต่ว่ามันจะเป็นหลายรูปแบบที่แบบซับซ้อนมากขึ้นเช่นการบิดเบือนข้อมูลการอ้างถึงตรรกวิบัติที่ไม่สมเหตุสมผลมีคนนั้นขึ้นมาถกเถียงกันอะไรมาคือไม่ว่ามันจะคอนเซ็ปต์มันยังเหมือนเดิมอะไม่ว่าจะเปลี่ยนประเด็นอะไรไปก็ตามเป็นการอ้างเหตุผลที่แบบไม่ถูกต้องอย่างเดิมไม่ว่ามันจะกลายเป็นเรื่องวิทยาศาสตร์งูตกจากฟ้าใช่ใช่เอาเล่มแรกมาดูดิเขียนไว้หมดแล้วตรรกวิบัติแล้วพอจับได้ก็แท้อะไรประมาณนิบบ้างอะไรว่าสุดท้ายก็เลยกลายเป็นดราม่าให้จ่าได้เขียนบางทีพวกการเชื่อมโยงแปลกๆอะไรก็มีแสดงว่าจ๋าต้องอ่านวันหนึ่งเยอะมากๆแบบไล่ตามอ่านคือก็พอสมควรสมัยก่อนอ่านเป็นบางทีบางดราม่าอ่านเป็นหมื่นความเห็นเลยนะคืออย่างที่คนไทยมันชอบอย่างเช่นแบบประเด็นอย่างลิขสิทธิ์สมมติเรามีพวกแบบไอ้พวกสมัยก่อนเนี่ยมันจะมีดราม่าแบบพวกไปซื้อเกมผิดลิขสิทธิ์มาพอไปเถียงกันบอกทำอย่างนี้ผิดนะมันก็จะอ้างเหตุผลเดิมๆแบบผมจนอะไรประมาณนั้นแต่พวกนั้นมันรวยได้ให้มันซื้อจนพวกผมยังจนต้องละเมิดลิขสิทธิ์ซึ่งมันเป็นการเชื่อมโยงที่แบบไม่ถูกต้องแล้วก็เอามาแล้วก็รณรงค์เรื่องลิขสิทธิ์บ้างเรื่องสุขภาพบ้างไปเรื่อยๆค่อยๆเสริมไปเสพสื่ออะไรบ้างครับปกติไม่ก็ได้เสพแหละก็เดี๋ยวนี้ก็อ่านที่แบบของส่วนมากจะเป็นอ่านของพวกต่างประเทศมากกว่าของเมืองไทยเดี๋ยวนี้ผมอ่านน้อยมากเลยนะเพราะว่าบางอย่างนี่สังเกตว่าแต่ละฝ่ายเอียงแบบเอียงประเทศนี่เลยบางข่าวแบบเนื้อหาเดียวกันแต่ว่าพอสำนักข่าวดูคนละสีตีความคนละเรื่องแบบบางเรื่องเนี่ยพาดหัวอย่างหนึ่งข้างในอีกอย่างหนึ่งไอ้พวกนั้นซึ่งแบบที่เหนื่อยอ่ะถ้าสมมติเราต้องมานั่งอ่านแบบแล้วรู้สึกแบบต้องระแวงตลอดเวลามันเหนื่อยอ่านของต่างประเทศดีกว่าอย่างน้อยมันก็เป็นข้อมูลดิบเอามานั่งกรองเองไม่ต้องไปของสื่อไทยเสี่ยงแล้วติดตามข่าวสารเมืองไทยยังไงเขาดูว่าไม่ตกกระแสอะไรอ๋อก็อาจจะก็เนี่ยมีพวกอิสระนิวมีพวกไอ้ของไทยพัฒน์ก้าคนนั้นบ้างส่วนมากอ่านนอกกระแสแบบที่ไม่เอียงชัดเจนนะหรือว่าแบบพวกของช่องเกียรติช่องสามคนนั้นเนี่ยก็พอได้แต่จ๋าก็ยังไม่ได้แบบวางตนเป็นผู้ตรวจสอบสื่อแล้วก็แบบเผยแพร่ไม่ไม่ก็ช่วยกันคือผมคิดว่าหลังๆนี้มันจะเป็นระบบที่แบบคนช่วยกันตรวจสอบก็คือแบบพอมีอันนี้คนมาเริ่มระแวงแล้วว่ามันได้ประสบการณ์แหละเพื่ออ่านข่าวเอาไปแชร์เอาเนื้อเพราะว่าสุดท้ายสื่อบิดเบือนแล้วมันก็พอมีประสบการณ์ฝังใจก็เริ่มแบบตรวจสอบสื่อกันเองไม่ใช่แบบแชร์แล้วเชื่อทุกครั้งบางทีไม่ได้ชวนแชร์เอาไอ้จริงเปล่าวะไปนั่งเช็คข้อมูลจากสื่ออื่นไปเช็คข้อมูลข้อเท็จจริงบ้างเอามาดูก่อนถ้าไม่ตรงก็ว่ากันไปซึ่งอันนี้ผมว่าเป็นข้อดีของโซเชียลเน็ตเวิร์กปัจจุบันนะคือมันตรวจสอบกันได้มันเป็นยุคที่แบบไม่ใช่แบบสื่อนำเสนออะไรมาเราเชื่อตลอดเลยด้วยหลายคนพูดว่าอิทธิพลของพวกโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยอย่างเจ้าแอดมินเพจซึ่งมีคนไลค์เป็นแสนเป็นล้านเนี่ยนะอิทธิพลมันน่าจะเยอะกว่าสื่อหลักแล้วนี่ไงไม่หรอกไม่หรอกเพราะว่าคนมันก็มองไอ้คนเขาก็รู้คนที่มาอ่านเพจก็รู้ว่าคนที่เป็นแอดมินอะไรพวกนั้นก็พลาดได้เหมือนกันไม่มีใครเป๊ะ 100% หรอกทุกอย่างต้องตรวจสอบหมดไม่ว่าจะเป็นสื่อแอดมินเพจหรืออะไรก็ตามซึ่งโอเคแหละดีแล้วเพราะว่าแบบบางทีผมก็โพสอะไรพลาดไปก็มีคนมาเตือนอะไรพวกนั้นแล้วก็แก้ไขข้อมูลขนาดมีคนมาเที่ยวรู้ป่ะเนี่ยพวกเพจต่างๆถ้าเกิดขึ้นเนี่ยต่อไปสื่อกระแสหลักก็ไม่ชุดไทยก็ไม่
ไม่มีทางเพราะว่าสุดท้ายสื่อเนี่ยไอ้พวกเพจพวกนี้เนี่ยถ้าสมมติเขาไม่แปรรูปเป็นสื่อเป็นองค์กรสื่อแบบเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยการเข้าถึงข้อมูลจะได้แค่ในระดับหนึ่งแต่อย่างน้อยคนที่จะลงพื้นที่เข้าไปหาผู้สื่อข่าวคนนั้นเนี่ยก็ต้องเป็นสื่อดีทุกวันนี้เวลาผมทำเพจเนี่ยผมก็ประสานกับสื่อนะก็คือไม่ได้ทำเพจคนเดียวนะก็คือแบบบางทีมีตำรวจมาแจ้งข้อมูลแล้วก็คุยกันมีอย.มีดีเอสไอมีคนของสื่อต่างๆอย่างพวกเคเบิลทีวีบ้างพวกไอ้ฟรีทีวีไอ้เจ้าใหม่พวกทีวีแล้วก็พวกนักข่าวของเราเป็นของสื่อพิมพ์เนี่ยเขาก็มาคุยกันเวลามีข่าวอะไรพวกนั้นเขาก็มาให้เราบางทีก็มาให้เราเผยแพร่ข้อมูลบางทีเราก็ฝากเขาให้ต่างประเด็นพวกนั้นหรือให้ลงพื้นที่ไปช่วยกันคล้ายๆกับเป็นสื่อมันจะเข้ามาเป็นหนึ่งในปัจจัยที่แบบทำให้ข่าวมันเคลื่อนไปได้แต่ว่ามันจะไม่มาแทนที่เด็กข่าวมันจะเป็นหนึ่งในปัจจัยนะเพราะงั้นโพสิชันอย่างแอดมินเพจเด็กสายจะเป็นโพสิชันยังไงกับสื่อในการร่วมมือเป็นคนช่วยเผยแพร่เลยเป็นคนช่วยขับเคลื่อนประเด็นแค่จะเป็นการคอนเนคชันมากกว่าเหมือนกับสรยุทธ์อะเวลามีประเด็นอะไรคนก็ไปหาสรยุทธ์เวลาสรยุทธ์มีประเด็นเขาก็ชงมาแล้วก็ไปติดต่อคนนู้นคนนี้เพราะว่ามันจะเป็นคล้ายๆอย่างที่จะเป็นคนที่คนกลางเหมือนสื่อของสื่อเลยนะคะเนี่ยเราเห็นภาพเป็นอย่างบางทีสื่อมีประเด็นที่แบบเขาสนใจเขาก็มาถามเราบอกสามารถติดต่อคนที่อยู่ในเรื่องนี้ได้ไหมเราก็ติดต่อให้แล้วนะก็เป็นคล้ายๆกับความสัมพันธ์แบบพึ่งพาผมว่าคือไม่มีทางที่แบบเฟซบุ๊กอะไรพวกนั้นจะมาแทนได้ 100% ได้ดีจะเป็นการสัมพันธ์แบบพึ่งพาตรวจสอบกันแล้วก็แบบพึ่งพาอาศัยกันเพื่อให้ได้ข่าวเพื่อขับเคลื่อนสังคมอย่างนี้รู้สึกว่าเหมือนความรับผิดชอบของจ่าที่มีต่อสังคมอะไรมันก็จะแบบมากขึ้นเหมือนแต่ก่อนอาจจะยังโพสเอามันได้ตอนนี้มันเหมือนกับหลังๆนี้ก็ต้องเวลาคิดอะไรก็ต้องค่อยๆคิดอ่ะระวังเพราะว่าบางทีมันโพสไปผลกระทบมันเยอะซึ่งอันนี้หลายเพจก็เป็นบางทีโพสข้อมูลผิดไปหรือบางเพจที่แบบพอคนตามได้เยอะเอาไปขายยาลดความอ้วนเอาไปขายพวกครีมผิวขาวเงี้ยมันสร้างผลกระทบเยอะเนาะบางคนที่แบบเริ่มจากรายการเล็กๆพอมาดังปุ๊บแม่งเอาไปขายยาลดความอ้วนขายครีมหน้าวีเชฟขึ้นทีนี้การทำเพจอย่างเดียวมันเลี้ยงตัวเองได้ไหมเลี้ยงตัวเองได้ไหมเฮ้ยผมไม่เคยไม่สมคนอื่นอ๋อคนอื่นไอ้เจี๊ยบนี่แม่งรวยตายชักเลยเนี่ยเงินมันมหาศาลมากเลยของผมที่ทำแบบทำฟรีไม่คิดรายได้เวลามีคนมาแชร์ผมก็ไม่คิดตังค์อะไรแต่ว่าถ้าเขาจะมาซื้อโฆษณาผมเนี่ยนะครับเฉพาะพวกไอ้การโฆษณาแบบพวกงาน CSR หรือว่างานแบบเพื่อสังคมพวกนี้ตัวของไอ้เจี๊ยบถ้าไม่มีเงินก็ไม่ทำมีคนไลฟ์เป็นหลักหลายล้านเลยเนี่ยคิดว่าตัวเองมีความสามารถในขนาดเซตประเด็นสังคมได้ไหมก็บางทีก็ได้นะบางทีอย่างพวกประเด็นอย่างยาลดความอ้วนไอ้พวกนั้นหรือว่าเพราะนั้นอย่างไอ้พวกทีมประดอเนี่ยบางทีเราก็เป็นคนเปิดประเด็นเองซึ่งบางทีก็ไปถึงสื่อละมันก็โอเคก็คิดว่ามันก็เป็นรูปแบบการใช้เพจให้เป็นประโยชน์ในแบบหนึ่งเพื่อสังคมคืออย่างน้อยก็มีคนตามเราแล้วก็ปิดประเด็นให้คนสนใจเพื่อให้ตระหนักว่ามันเป็นสิ่งที่อันตรายต่อสังคมอะไรขนาดนี้การเป็นเซเลบในโลกออนไลน์มันเป็นต้นทุนหรือเป็นข้อเสียเป็นอะไรเนี่ยน่าเบื่อมากโพสต์หาอะไรมันก็มีแต่คนมาจ้องจะจับผิดแต่ว่ามันก็ข้อดีมันก็อย่างที่บอกก็คือแบบถ้าเรามีประเด็นอะไรต้องการทำให้สังคมตื่นตัวเนี่ยเราสามารถปิดประเด็นได้ง่ายกว่าตอนที่แบบไม่มีคนรู้จักสมัยก่อนนี่กว่าจะทำให้แบบคนสนใจประเด็นอะไรได้ต้องตั้งกระทู้ต้องแบบคนเม้นต์กันเป็นร้อยหลายร้อยถึงจะมีคนสนใจแต่นี้ไม่ต้องนะแต่นี้ก็ไม่ยากมาจุดประเด็นแล้วก็แบบคุยกันในเครือข่ายว่าช่วยกันดันประเด็นนี้พร้อมกันแม่งแป๊บเดียวก็ได้พูดถึงจบข่าวข้อเสียของไอ้ข้อมูลข่าวสารในโลกออนไลน์อ่ะทิกเพจก็เป็นข้อเสียหนึ่งอื่นมีบ้างไหมอาจารย์เท่าที่มอนิเตอร์ตลอดก็เยอะนะมันมีช่วงนึงที่กระแสทิกเพจแรงมากแล้วก็ประมาณว่าคนมันเบื่อคือแบบเข้าไปอ่านพาดหัวซะใหญ่โตเหมือนแบบกิมเป้าว่าก็ไปอ่านแม่งกิมมดที่เดียวเองก็คนมันเผื่อตรงนั้นจบข่าวมาตรงนี้พอดีอุดช่องตอบโจทย์คนมันก็แบบ300,000ไลค์ในพริบตาเดียวไม่ใช่คือทำอะไรก็ได้ให้แบบตรงกับดีมานด์ของคนเลยรับแรงแค่เดียว10,000 ไลค์ 100,000 ไลค์เรื่องปกติเรื่องง่ายๆสมมติเด็กคนหนึ่งอยากจะเป็นแอดมินเพจมีคนไลค์เป็นแสนจะมากินเยอะหรือไม่ก็ถ้าสมมติว่าอยากให้แบบมีเพจแบบคนตามมาเยอะก็คิดว่าตัวเองทำอะไรได้แบบมีทำแล้วดีกว่าชาวบ้านทำได้แบบมันแบบน่าสนใจก็ทำไปไม่ต้องไปสนใจมากลองดูลองผิดลองถูกกันกว่าจะมาถึงวันนี้ผมก็แรกเพจดราม่านี่คนดูน้อยมากเลยนะ6 เดือนนู่นกว่าจะเริ่มมีคนตามแล้วค่อยๆทำมาเรื่อยๆต้องบางอย่างต้องอดทนด้วยคนมันถึงจะยอมรับทำอะไรที่เราสนใจไปทำต่อเนื่องแล้วเดี๋ยวคนจะยอมรับเองประมาณไอ้ง่ายเคยดูเพจYouTube channel How to Basic มั้ย How to Basic นี่เป็นตัวอย่างมากของคนที่แบบทำอะไรมุ่งบ้าๆบอๆแต่แม่งทำต่อเนื่องทำไม่หยุดไม่หย่อนจนกระทั่งมันแบบวันนี้คลิปนึงคนดูเป็นล้านบางทีก็หลายแสนคือมันจะเป็นแบบ channel ที่แบบว่าสอนทำนู่นทำนี่อย่างเช่นสอนทำอาหารสอนทำแบบซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าแ
ภาพไอ้ภาพทําเนลมันอ่ะกับเนื้อหาในคลิปมันคนละเรื่องกันเลยในคลิปมันจะแบบเอาพวกไข่เอาไอ้พวกอะไรก็ไม่รู้มาปาเท่ๆแบบเหมือนเด็กปัญญาอ่อนเล่นกันแล้วก็แบบบางทีก็เอาพวกของกินมาทําแบบใส่ชักโครกบ้างเอามาราดเรียราดเต็มพื้นบ้างแต่ว่าแบบลองดูแล้วกันคนตามเป็นล้านทุกวันนี้เพราะมันแบบรักษาคอนเซ็ปต์ดีมากที่สำคัญคือต้องรักษาคอนเซ็ปต์บางเพจนี่สมัยก่อนช่วงก่อนที่จะมาเป็นทุกวันนี้เนี่ยอย่างไอ้พวกที่แบบเพจที่ตอนนี้อยู่ตัวแล้วเนี่ยมันจะมีหลายเพจที่ว่ามาเคียงมาแบบหลายๆเพจมาพร้อมๆกันแต่บางเพจไม่รักษาคอนเซ็ปต์ไว้แล้วสุดท้ายก็เลยขายเพจไปแล้วก็แบบทุกวันนี้ก็ไม่มีคนดูแล้วเป็นเพจล้างใช่เยอะนะสมัยก่อนก่อนไอ้พวกก่อนหน้านี้มีเพจพวกกำลังไล่เยอะแต่ว่าเขารักษาคอนเซ็ปต์ไม่อยู่แล้วก็เปลี่ยนคอนเซ็ปต์ไปเลยคนก็ไม่ตามไม่มีทางรัดไม่มีอะไรในการทำเพจให้ได้เป็นแสนไม่มีอะไรทางรัดหรอกค่อยๆทำไปใช้เวลาของไอ้เกียร์นี่มันก็ค่อยมาเหมือนกันนะกว่าจะอิ่มตัวก็ของมันนี่แรกๆก็ไอ้เรื่องการแซวคนนู้นแซววงการบันเทิงมันก็ปรับเปลี่ยนคอนเซ็ปต์เปลี่ยนพวกสำนวนที่มันใช้มาเรื่อยๆจนกระทั่งอยู่ตัวละทุกวันนี้เลยคือถ้าสมมติอยากให้แบบคนสนใจเนี่ยอย่าพยายามอย่ายังไงค่อยๆทำไปไม่ต้องรีบร้อนบางทีมันต้องใช้เวลาในการตกผลึกแล้วอย่างนี้จะสนใจอะไรทำไมอยู่ถึงเปิดเพจดราม่าแอดดิกมันว่างตอนนั้นเขามีหมอมา3คนครับแล้วตอนนั้นคนไข้ไม่เยอะมากมันมีเวลาก็เลยคุยกับเพื่อนเอาอะไรดีวะมีตังค์เหลือเปิดเว็บดีไหมเพื่อนยุเปิดเว็บเลยก็เลยไปกดแค่นั้นแหละเพราะแค่สนใจแค่นั้นเองตอนแรกแค่จะทำแบบเป็นเว็บรวบรวมไอ้พวกกระทู้พันทิปไม่ได้คิดว่าจะทำแบบทุกวันนี้เลยนะก็ต้องไปทำมามันค่อยๆเปลี่ยนรูปแบบมาเป็นอย่างทุกวันนี้เองใช้เวลาประมาณ2ปีกว่าจะเปลี่ยนก็บังเอิญไงช่วงนั้นคนดราม่าเยอะไงพอมีคนมาสรุปเรื่องดราม่าให้ใช่แฮปปี้เดี๋ยวนี้น่าเบื่อดราม่าแบบเมื่อก่อนไม่ค่อยมีแล้วเมื่อก่อนนี่ดราม่าสนุกมากแบบหักเหลี่ยมเฉือนคมกันแบบสุดๆเลยแต่นี้มันมีน้อยอาจจะเป็นพ่วงเกี่ยวกับการเมืองด้วยมั้งเพราะว่าคนต้องไปดราม่าเกี่ยวกับการเมืองกันหมดผมก็เบื่อๆนะมันแบบน่าสนใจดราม่าสมัยก่อนเป็นลักษณะไงจ๊ะหักเหลี่ยมเฉือนคมกันอย่างเช่นแบบมีเอาง่ายๆมีไอ้เรื่องที่เป็นแรงบันดาลใจให้ผมทําเว็บดราม่าอะไรเนี่ยเป็นเรื่องที่แบบผู้หญิงคนนึงแอบอ้างตัวเองว่าเป็นคนในวังแอบอ้างว่าเป็นแบบเป็นเมียเจ้ารู้เรื่องในวังสารพัดแล้วก็แบบมาตั้งกระทู้โม้ในบันทิปโม้ไม่หยุดเลยนะคนก็แบบโอ้โหสุดยอดไอ้คนนี้เป็นแบบคนในวังแน่ๆอันนี้รู้จักใช่มั้ยคุณน้ําอบแล้วก็แบบเขามีคนมาจับผิดไอ้คนในวังของแท้มันก็ตามหาอยู่มันรู้สึกว่าอันนี้มันมั่วดีวะมาจับผิดมันสุดท้ายทำไปทำมาเป็นแค่เมียทหารระดับว่างๆเลยนะกรอบไปแล้วแบบขี้โม้แล้วแบบว่ามันแบบกุเรื่องสร้างเรื่องไปหลอกคนนู้นคนนี้อย่างเช่นแบบภาพใหญ่ๆภาพบ้านหลังอลังการที่เอามาอ้างในเว็บแบบมันไปถ่ายละครมันไปแบบคล้ายๆเป็นบ้านที่เอาไว้ถ่ายทำละครไม่ใช่บ้านมันแล้วคนจำได้คนก็มาแฉเอาไอ้นี่บ้านที่ถ่ายละครดีวะอะไรประมาณนั้นสุดท้ายแม่งไปถึงบ้านเลยอ่ะถึงบ้านเนี่ยคดีฟ้องร้องกันเขาก็ขึ้นศาลด้วยแต่ว่าตอนหลังนี่เจ้าตัวก็ออกมาลอยหิบลอยนวลเหมือนเดิมแล้วก็ไปล่าสุดที่อยู่พวกแห้งพันธมิตรก็ไปหลอกคนนู้นคนนี้ในพวกไอ้กลุ่มพันธมิตรสุดยอดหลายเรื่องแรกๆเป็นอย่างนั้นพลังมโนที่สุดยอดไอ้เนี่ยต้นกำเนิดที่ทำให้ผมสนใจทำเว็บดราม่าเพราะว่าแรกๆมันสนุกมากหลังนี้ก็ค่อยมีละหายากคำว่าดราม่าของจ่าแปลว่าอะไรคะทำไมถึงตั้งชื่อว่าดราม่าจริงๆหนูรู้จักคำว่าดราม่าจากเว็บจ่าด้วยดราม่านี่ถ้าเป็นอันนี้ผมได้อิทธิพลมาจากของต่างประเทศต่างประเทศนี่เวลามีการทะเลาะเบาะแว้งอะไรกันเนี่ยเขาจะใช้คำว่าดราม่าเนี่ยมาแทนกันมันอาจจะมาจากคำว่าพวกดราม่าไทเซชันคือทำให้แบบเป็นคล้ายๆกับเป็นละครเป็นดราม่ามากขึ้นคือบางเรื่องเนี่ยอย่างเรื่องในโลกที่เราเห็นกันเนี่ยบางทีมันไม่มีขาวดำหรอกแต่ว่าเอาไปทำเป็นละครบางทีมันแยกขาวมันแยกดำชัดเจนแล้วก็แบ่งเป็นฝ่ายแค่แบบมีทั้งฝ่ายสนับสนุนฝ่ายคัดค้านฝ่ายประกาศวิบัติฝ่ายประกาศที่ไม่วิบัติมาเถียงกันประมาณนี้ผมเลยคิดว่าใช้คำว่าดราม่าเนี่ยก็เลยเอามาใช้มีเพจน้อยๆเป็นตัวอย่างเป็นไอ้ต้นแบบเมื่อก่อนอ่านแบบพวกในเว็บไซต์พวกคล้ายๆกับพวกอะไรฟูชแนลโปรชแนลอะไรพวกนั้นเนี่ยแต่ไม่ค่อยได้แล้วแล้วเรื่องล่าสุดที่สนุกที่สุดคืออะไรคะวงโยเนี่ยมันเกินนานแล้วเนี่ยยังไม่เนี่ยมันไม่ค่อยมีอะไรบันเทิงหายากมันมีแต่ประเด็นที่แบบกิฟฟี่เนี่ยแบบเช่นแบบยาลดความอ้วนคนตายพวกนั้นเนี่ยเราก็ได้คุยกับพวกเชอรี่สามโคกก็ไปคุยเตรียมแนะนำเขาเรื่องการฟ้องร้องเรื่องประสานงาน DSI แล้วก็คุยกับตำรวจแล้วพวกนั้นเนี่ยไปเรื่องการทำคดีเรื่องที่สนใจมันจริงจังขึ้นเยอะเลยประมาณนั้นมันก็โตตามวัยเพราะว่าผู้เขียนนะผมว่าเพราะว่าอย่างของไอเดียแรกๆมันอีกเรื่องนึงพอทำไปเรื่อยๆมันก็เนื้อหามันก็ค่อยโตขึ้นตามวัยอนาคตถ้าน่าจะมีถ้าสมมุติว่ามีคนที่อยากทําเนี่ย
ขาก็ทำอย่างนี้แหละก็คืออาจจะเป็นเนื้อหาเริ่มจากเด็กๆก่อนแล้วก็แบบค่อยๆพัฒนาตามวัยมาเรื่อยๆตามวัยครับผมเวลาที่ผมไม่อ่านพวกบันเทิงก็แบ่งไว้เลยไอ้เจ๊เพิ่งไปทำข่าวบันเทิงผมก็เล่นประเด็นนี้บางทีมันคุยกันก่อนว่าแต่เจ๊จะเล่นประเด็นไหนส่วนมากถ้าเป็นประเด็นบันเทิงผมก็ไม่สนใจเพราะว่าอ่านไม่รู้เรื่องนะสมัยนี้ตามข่าวไม่ทันแล้วยกเว้นพวกไอ้เสกโลโซอะไรพวกนั้นยังพอรู้จักบ้างเทคโนโลยีสื่อสารเรามันดีขึ้นคนเข้าถึงข้อมูลอะไรได้มากเกิดอย่างเช่นพวกนักสืบทิปอะไรขึ้นมามันทำให้สังคมอันนี้พูดในภาพใหญ่นะสังคมไทยมันดีขึ้นไหมแย่ลงมากกว่าผมว่าเพราะว่าบางทีเนี่ยมันแบบอย่างไอ้พวกนักสืบทิปนี่อย่างล่าสุดที่ว่ามีผู้หญิงคนนึงนั่งรถทัวร์แล้วก็ไอ้มีคนที่ไปโพสในพันทิปบอกเขาเห็นเนี่ยผู้หญิงข้างๆเนี่ยแม่งไปอึ๊บกันกับผู้ชายที่มาด้วยแล้วก็แบบลงไปโมกอะไรพวกนั้นแบบเล่าเป็นตุเป็นตะมากเลยนะแล้วคนก็แบบไปหาข้อมูลเพราะมันให้ข้อมูลมาเยอะมากให้เบอร์ที่นั่งให้ชื่อรถทัวร์ให้เวลาเที่ยวรถทัวร์ที่ว่าจะออกคือครบมากคือเราสามารถไปตามข้อมูลได้เลยว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นใครแล้วคนนั้นก็ไปทำจริงๆสุดท้ายก็ผู้หญิงคนนั้นก็รู้ตัวว่าเขาพูดถึงตัวเองดีกว่าแต่ว่าเขายืนยันว่าเขาไม่ได้ทำแน่นอนแล้วที่นั่งรถทัวร์ตรงนั้นมันแคบๆมันจะทำได้ยังไงไม่มีทางเขาก็ไปฟ้องร้องกันคือไอ้คนที่โดนเรื่องแบบนี้เนี่ยมีเยอะมากหลังๆเนี่ยคือไอ้เรื่องดีๆมันก็มีอย่างเช่นแบบเวลาไปสืบกันแล้วก็แบบได้ข้อมูลว่าไอ้คนทำผิดจะเป็นอะไรแต่ว่ามันมีขีดจำกัดไงอย่างที่ผมบอกคือไอ้การสืบข้อมูลจากในเว็บไซต์พวกนั้นเนี่ยมันได้ไม่เต็มร้อยหรอกเอาง่ายๆอย่างไอ้พวกเนี้ยไอ้เกาะเต่าเนี่ยมีคนเอาส่งภาพมุมซั่วๆไปให้มันแล้วแบบอ้างว่าเป็นภาพของกล้องวงจรปิดหน้าผับไอ้เจ้าของภาพอ่ะมาแสดงตัวบอกว่าเป็นไม่ใช่ผับไม่ใช่กล้องวงจรปิดเว้ยเป็นภาพตะเกียงธรรมดาซึ่งสุดท้ายไม่มีใครฟังเวเทไปหมดเลยม่วยหมดเลยตอนนั้นอย่างนี้ก็เหมือนแบบทุกคนจ่ายคิดไหมว่าทุกคนควรตระหนักไปแล้วว่าทุกคนก็เป็นสื่อในตัวเองแบบคุณโพสทันทีคุณก็ความรับผิดชอบไม่ได้อยู่ในสื่อนะไม่ใช่แค่อยู่ในสื่ออยู่ในทุกคนนะตอนนี้ว่าทุกคนทำหน้าที่เป็นหนึ่งประหนึ่งสื่อแล้วเพราะว่าเขาโพสอะไรลงไปในเฟซบุ๊กคนก็แบบเขาจะมาอ่านแล้วก็แบบเอาไปเผยแพร่ต่อคนนั้นได้ก็อย่างไอ้ช่วงที่แบบขับอันเมืองหนักๆอย่างช่วงที่ปี53ที่ว่าเริ่มฮิตกันน่ะที่ว่าแค่ Twitter แชร์ข้อมูลเรื่องข่าวการเมืองกันน่ะไอ้ข้อมูลมั่วมันก็เยอะใช่ไหมแต่ตอนนั้นข้อดีคือมันคัดกรองกันเองได้ถ้าแต่ถ้าสมมุติว่าคนที่เผยแพร่ไม่ได้ตระหนักว่าตัวเองต้องมีส่วนช่วยในการคัดกรองด้วยมันจะยิ่งทําให้ยิ่งแย่เลยแต่ถ้าทุกคนช่วยกันเผยแพร่และช่วยกันตรวจสอบกันได้ผมว่าดีขึ้นเพราะว่าในหลังๆนี่นานทางมันเริ่มดีขึ้นแล้วเพราะว่าเริ่มมีการตรวจสอบอย่างเช่นแบบประเด็นพวกนี้เนี่ยอย่างประเด็นที่แบบวิ่งคนขึ้นรถทัวร์พวกนั้นเนี่ยคนเขาก็ตรวจสอบกันว่าจริงป่าวจริงป่าวไอ้ตรงนั้นเป็นไปได้ไหมอะไรแบบนั้นไม่ใช่แบบเชื่ออย่างเดียวเมื่อก่อนละก็ดีขึ้นคนเหมือนกับคนมันมีภูมิคุ้มกันเนี่ยภูมิคุ้มกันจ่ายพวกเครื่องเท็จในอินเทอร์เน็ตมากขึ้นก็ดีผมว่าเพราะคนกลัวเงื่อนขึ้นหลังจากเงื่อนไปแล้วเราก็เป็นตัวอย่างให้เขาดูมาแรกเราก็เป็นอย่างนั้นแหละบางทีมันก็พลาดใช่ไหมแต่หลังก็เราก็เริ่มรู้แล้วเว้ยไอ้นี่มันมาอย่างนี้มันมีโอกาสที่อาจจะเป็นแบบอีกเรื่องหนึ่งแล้วก็ไม่ต้องรีบแล้วก็แบบเช็คข้อมูลกันคุณแม่ก็อาจจะนำเสนอข้อมูลแบบสักนิดนึงบอกว่ามีคนเล่ามาอย่างนี้ตรวจสอบกันจริงไหมอะไรประมาณนั้นส่วนใหญ่เช็คข่าวยังไงคะว่าจริงหรือเปล่าฮะเช็คยังไงที่บอกว่าเช็คก่อนแล้วค่อยแชร์จะเช็คจากอะไรใช้แหล่งอ้างอิงอะไรไปได้ไหนอ่ะมันมีอะไรรูปแบบเนี่ยอย่างเช่นแบบข่าวไอ้พวกทางวิทยาศาสตร์ไอ้พวกนั้นเนี่ยหรือว่าข่าวการเมืองเนี่ยเราข่าวการเมืองแล้วก็ต้องเช็คจากหลายๆอันมาดูกันบางทีก็เข้าไปอ่านเนื้อข่าวก็ได้แล้วบางทีเนื้อข่าวกับพาดหัวไม่ตรงกันไงหรือแบบบางทีถ้าเป็นข่าวที่แบบอ้างอิงข่าวต่างประเทศมาบางทีแปลต้องไปคนละเรื่องเลยนะบางทีเอาเรื่องเท็จมาแปลด้วยซ้ำแล้วก็ไปเช็คในต้นฉบับว่าไอ้เว็บไซต์ต้นฉบับความน่าเชื่อถือมันระดับไหนไอ้เว็บอ้างอิงเนี่ยเป็นเว็บข่าวไอ้พวกข่าวเสียดสีข่าวล้อเลียนข่าวที่เขียนเล่นหรือเปล่าเพราะว่าฝรั่งมันจะมีเว็บไซต์ข่าวล้อเลียนเยอะแล้วเป็นเว็บไซต์ที่แบบเขียนข่าวแบบคือเขาเขียนพาดหัวเลยว่าอันนี้เว็บล้อเลียนนะหรือว่าไอ้สื่อไทยนั่งเชื่อเป็นตัวเป็นตะมาโพสต์อะไรแบบนั้นเราก็บอกได้ว่าไอ้ข่าวที่จริงหรือเท็จเราจะมองว่าแบบทำยังไงให้คนในสังคมมีวิจารณญาณมากขึ้นลองผิดลองถูกกันไปเนี่ยเงื่อบ่อยๆแล้วแม่ก็ชินเองมันจะเรียนรู้เองยิ่งอันนี้เป็นรูปแบบไอ้เป็น trial and error นี่เป็นพื้นฐานเลยของการทำอะไรทุกอย่างในโลกเนี่ยวิทยาศาสตร์ก็เป็น trial and error มาเยอะก็ลองผิดลองถูกกันไปไม่มีใครไม่เคยผิดหรอกค่อยๆเรียนรู้กันไปทั้งหมดเลยเพราะว่าสังคมไทยมันก็เรียนรู้มาเยอะนะตอนนี้ก็โตขึ้นเยอะหลายๆอย่างแล้วก็แบบเวลาเมื่อก่อนนี่แบบคนพูดอะไรมันก็เชื่อเอาข่าวสมมติมีเอารูปผู้หญิงคนนึงมาแอบอ้างแล้วแอบอ้างแล้วก็เขียนด่าชาวบ้านไอ้พวกนั้นเนี่ยตอนแรกคนก็รุมด่าแล้วหลังนี้คนก็เริ่มเบรกกันแล้วล่าสุดนี้ก็มีเคสที่ว่าเป็นพระคนนี้เป็นเมื่อก่อนเป็นข้าราชการเป็นทหารเนี่ยแล้วก็คบกับผู้หญิงคนนึงแล้วก็ตอนหลังเลิกลากันไปแล้วกลับมาคืนดีจะกลับมาคืนดีแต่ว่า
ขอเงินด้วยขอเงินหลายแสนเลยจะเอาไปใช้อะไรสักอย่างเนี่ยแล้วฝ่ายหญิงที่เป็นครูเนี่ยเขาไม่เอาเขาก็ปฏิเสธไปปรากฏว่าไอ้คนนี้ไม่พอใจก็ไปทำเพจปลอมของคนที่เป็นแฟนเก่าตัวเองเนี่ยแล้วไปโพสด่าคนอื่นโพสแบบยกหางตัวเองบอกฉันเป็นข้าราชการฉันด่าใครก็ได้อะไรประมาณนั้นใช่ไหมจำได้ไหมแล้วก็มันก็ไปขอให้ผู้ใหญ่ของโรงเรียนนั้นเนี่ยช่วยไกล่เกลี่ยให้มันกับแฟนคือดีกันผู้ใหญ่ไม่ยอมมันปลอมเฟซผู้ใหญ่ไปด่ามุสลิมจนกระทั่งเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตเป็นเดือนเลยผู้ใหญ่ต้องไปฟ้องร้องแล้วก็แบบต้องไปตะเวนแก้ข่าวคนนั้นวุ่นวายอย่างฟังมุมมองต่างกันการที่สื่อหลักเองเนี่ยตั้งแห่งนะฮะมีตั้งทีมมอนิเตอร์รอเกี่ยวข่าวกับพวกโซเชียลพวกอะไรเงี้ยเฮ้ยผมว่าสื่อทำได้มากกว่านั้นนะเพราะว่าสื่อนี่อย่างที่ผมบอกว่าความสามารถแบบพึ่งพากันถ้าเป็นของพวกเพจพวกนั้นเราเข้าถึงข้อมูลพวกเว็บไซต์อะไรพวกนั้นได้ข้อมูลเกี่ยวกับคนที่เล่นในเฟซในโซเชียลพวกนั้นได้แต่สื่อเนี่ยทำได้มากกว่านั้นคุณสามารถที่จะไปสืบข้อมูลได้ถึงแบบสมมติมีบริษัทที่มีข่าวว่ามีการช่อโกงพวกนั้นคุณสามารถไปสืบได้เลยว่าไอ้ข้อมูลที่แบบผู้ก่อตั้งเป็นใครงบการเงินเป็นอะไรอะไรยังไงคือไม่จำเป็นต้องมาเกี่ยวข่าวจะในเฟซบุ๊กอะไรพวกนั้นไปทำคุณทำได้มากกว่านั้นก็อาจจะอย่างไรนี่แบบบางทีเรื่องให้สาระไม่ค่อยเอาไปทำกันนะใช่ไหมคือคาดหวังว่าสื่อจะต้องทำได้มากกว่านี้คือแบบจุดประเด็นสังคมเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเช่นแบบไอ้ข่าวพวกทำลายป่าข่าวเหมืองทองอะไรพวกนั้นเนี่ยไม่ใช่มาเกี่ยวข่าวมุ่งเน่าในเฟซบุ๊กไปทำหรืออย่างอะไรนะข่าวสดไม่ดีชวนนี่รู้สึกพาดพิงบ่อยในสองเจ้านี้เอาไอ้นั่นด้วยไอ้นั่นน่ะชื่ออะไรวะที่มันรักผัวที่แบบว่ารักผัวมากอินนี่รักผัวมากก็บอกว่ามีผัวคนใหม่บอกรักผัวใหม่ข่าวแล้วไอ้เกี่ยวไปทำข่าวคือมันอุบาทมากเลยนะมันทำได้ยังไงมันเป็นคนคือถ้าทำข่าวแล้วมันต้องมีประเด็นที่ว่าสื่อสังคมสื่อให้สังคมเข้าใจหรือว่าก็ต้องทำตัวเป็นเก็ตคีปเปอร์กรองข่าวเอาเรื่องที่แบบสังคมคิดว่ามีประโยชน์มาให้สังคมดูเอมี่รักผมมีประโยชน์กับสังคมตรงไหนเหมือนตัวนี้สื่อคล้ายๆจะกลายเป็นแบบเน้นมาร์เก็ตติ้งมากคลิกเบรกแล้วก็คลิกเบรกแล้วก็แบบเซฟตัวเองหลังนี้หลายเจ้ากลายเป็นคลิกเบรกไปแล้วนะเฮ้ยไอ้เซฟตัวเองผมว่ามันไม่ต้องเซฟหรอกคุณต้องลุยไอ้ข่าวคุณได้บางทีเราต้องลุยไปด้วยกันไม่ใช่แบบมาเซฟตัวเองหากินอยู่กับข่าวยิ้มแล้วก็ได้ไม่ได้ใช่ไหมคือถ้าทำข่าวงี่เง่าอย่างที่ Facebook อาจจะมีคนเข้าไปดูในเพจคุณเยอะแต่ถามว่าได้อะไรกับสังคมได้อะไรขึ้นมาไม่ได้อะไรขึ้นมาอย่าทำเลยไม่มีประโยชน์ไอ้พวกข่าวในสาระนี่ไอ้พวกดราม่าในสาระผมก็นำเสนอไม่ค่อยเยอะนะผมน่าต้องเอาแบบมีประเด็นถ้าไม่มีประเด็นผมไม่ทำได้สาระหมายถึงว่าประเด็นหมายถึงว่าสังคมได้อะไรใหม่ๆใช่อย่างเช่นแบบประเด็นเรื่องลิขสิทธิ์บ้างประเด็นเรื่องสุขภาพบ้างประเด็นเรื่องเกี่ยวกับไอ้พวกนั้นแบบศาสนาบ้างอะไรพวกนั้นก็ว่าไปแต่จ๋าก็ไม่ได้คือเดี๋ยวนะเวลาจ๋าแชร์แต่จ๋าก็ไม่ได้แบบเสนอความคิดของตัวเองขนาดนั้นใช่ไหมคะเหมือนให้สังคมคิดเองมากกว่าที่จะชี้นำบางอย่างถ้าเป็นแบบเรื่องสุขภาพนี่แบบเรามีข้อเท็จจริงแล้วก็ให้ไปได้ส่วนมากจะไม่เน้นออปินเราไม่เน้นพวกความเห็นแต่เน้นข้อเท็จจริงก็คืออะไรที่มีข้อเท็จจริงในมือแล้วก็ให้ไปได้เลยไม่จำเป็นต้องรอให้คนมาเถียงกันอย่างเช่นแบบไอ้หมอที่แบบดึงกระดูกที่เราแชร์กันคนก็แชร์ถามมาเยอะว่าเป็นยังไงที่แบบคนปวดไมเกรนคนไม่สบายปวดเมื่อยไหล่พวกนั้นแม่งจับแขนจับขาดึงแล้วก็เอาผ้าขาวม้าพันแล้วก็ทิ้งซึ่งมันอันตรายมากแล้วอันนี้เรามีข้อมูลแล้วเราก็แบบได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องไอ้การทำการทดลองบาดคุยกับพวกนักการทดลองบาดมาแล้วก็ใส่ไปได้เลยไม่ต้องลงโอปินเนียนแล้วนะ